าคุยกันต่อในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะเข้าไปลงทุนกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเราก็ต้องเห็นแล้วก็เข้าใจในโอกาสของมันนิดนึงค่ะป๋าว่ามันจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างใช่ไหมคะครับอยากจะถามพี่สาโรจน์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาฮือฮากันมากเรื่องปัญญาประดิษฐ์ครับหรือว่า AI เพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ AI มันเข้ามาเนี่ยมันจะพูดง่ายว่าปฏิวัติวิธีการทำธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรทุกอย่างได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ถามพี่เคียวใช่ไหมว่าเราจะเอามาใช้ยังไงกองทุนเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้ได้ประโยชน์ได้เยอะพอได้ยินมาค่ะมีพาดหัวบางอันว่า AI เกิดมาเพื่อฆ่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมเลยมันขนาดนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ในมุมมองของ IT เนี่ยส่วนของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซึ่งมีความชาญฉลาดสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาให้กับมนุษย์ได้สิ่งที่กำลังให้ความสำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยในเทรนด์นี้ก็คือเรื่องของ security cyber security เป็นเรื่องที่ในวงการเนี่ยให้ความสำคัญอย่างสูงนะครับซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยในมุมมองของกองทุนบัวหลวงเนี่ยในทิศทางของการพัฒนาระบบเพื่อที่จะรองรับเนี่ยเราก็มีมุมมองในเรื่องของ AI ซึ่งเรากำลังพัฒนาระบบตัวหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการวางฐานการลงทุนให้กับลูกค้านะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้สามารถที่จะเรียนรู้และปรับใช้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายกับลูกค้าให้มากที่สุดด้วยครับคือเรียกว่าหลังจากนี้ผู้ถือหน่วยไม่ต้องแบบกังวลว่าเราจะลงทุนยังไงดีเดี๋ยว AI จะมาเป็นตัวช่วยเองจากการที่เขาจำในสิ่งที่เราต้องการลงทุนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเทคโนโลยีมันพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามันทำได้ดีกว่าแบบนี้มันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงเห็นผลการดำเนินงานของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มันเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเช่นเดียวกันกับทางของกอง B Innotech ที่ไปเลือกลงทุนผ่าน Master Fund ของ Fidelity เนี่ยเขาก็มีการเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ๆที่เขาถือเยอะๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เคียวคะใช่ครับที่จะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของไปในเรื่องของทั้งหมด supply chain ที่ไปลงทุนเองไม่ใช่เฉพาะในตรงเรื่องของปลายน้ำแล้วนะต้นน้ำตั้งแต่เริ่มจากการบริษัทที่ดีไซน์นะฮะแล้วก็ขึ้นรูปแล้วดีไซน์ชิปแล้วก็ผลิตชิปนะฮะก็จะมีบริษัทต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเป็น global เองไม่ใช่ว่าเราลงทุนในเฉพาะบริษัทที่อยู่อเมริกาหลักๆอยู่ตรงนั้นคือโอกาสมันเยอะมากใช่ครับโอกาสเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วป๋าค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจว่าพอพูดถึงหุ้นเทคโนโลยีจะเท่ากับหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทั้งหลายที่มันออกมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยพี่เคียวกำลังจะบอกว่าโอกาสมันครอบคลุมไปตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวนะคะแล้วโอกาสมันก็ยังมีอีกมหาศาลแบบนี้แต่แน่นอนในมุมของนักลงทุนเองค่ะป๋าเวลาเราลงทุนเราเห็นโอกาสอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องแอบนึกถึงเรื่องของความเสี่ยงไว้ด้วยใช่ไหมคะครับแต่ประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในมุมป่าเองก่อนก็ได้ค่ะป่าคิดว่ามันมีความเสี่ยงอะไรในมุมของที่ป่าแบบติดตามมาอย่างยาวนาน 30-40 ปีนี้เท่าที่มองก็คือว่าบริษัทที่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะใช้คนน้อยลงใช่ไหมฮะ investment ลงไปใช้คนน้อยลงพอใช้คนน้อยลงคนไม่มีงานทำก็ไม่มีการบริโภคพอไม่มีการบริโภคก็ไม่กลับไปก่อให้เกิดรายได้ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจต่อไปจะขับเคลื่อนอย่างไรแต่ว่าบริษัทไฮเทคพวกนี้ก็จะได้กำไรนะครับช่วงต้นอาจจะได้กำไรแต่ว่าถ้ามองโดยเศรษฐกิจภาพรวมซึ่งขณะนี้ผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ก็ยังมองไม่ออกนะเพราะว่าใช่ไหมฮะทรัมป์มาต้องการที่จะจ้างงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการจ้างงานเนื่องจากว่างานในลักษณะใหม่นี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจริงๆเราอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญใช่ครับแล้วต้องตระหนักถึงความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงนะครับแล้วช่วงที่หุ้นที่ในเซกเตอร์นี้ปรับตัวปรับตัว 10% อย่างง่ายมากเลยนะครับเป็นการปรับฐานเพราะปกติการปรับฐานของหุ้นเซกเตอร์ทั่วไป 5% 7% แต่เซกเตอร์นี้10หรือมากกว่า10ตกอกตกใจได้นะครับนะฮะเราก็เคยเห็นแล้วว่าปีที่แล้วนะฮะช่วงเลือกก่อนเลือกตั้งหุ้นทางด้านไบโอเทคเกี่ยวกับเรื่องของด้านยาเรื่องของชีวภาพชีวะใช่ไหมฮะไบโอเนี่ยปรับตัวลงมา 20-30% อย่างง่ายดายเลยนะแล้วแต่ว่ามันก็ฟื้นขึ้นมานะฮะจากที่การที่มันก็ยังมีfundamental พื้นฐานของมันที่เราตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่ทางด้านนี้เกี่ยวกันก็คือผู้ใช้นะครับมันก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรต่างๆนะฮะทางภาครัฐเราจะได้ยินว่า e-government นะครับ e-organization นะฮะอะไรอย่างนี้ฮะ ทุกอย่างตอนนี้ ต้นด้วย e ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนแปลง
เรื่องของวงจรเศรษฐกิจให้มันมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรากำลังมองหาโอกาสว่าแล้วเราจะไปเกาะกระแสโอกาสการเติบโตของเทรนด์นี้ได้อย่างไรล่ะกองทุน B Innotech เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กองทุนบัวหลวงนั้นไปคัดสรรหามาสเตอร์ฟันที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆดัง Fidelity เนี่ยมาเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนหุ้นเทคโนโลยีได้ทั่วโลกเลยแล้วก็ขอย้ำกับทางนักลงทุนนะฮะที่สนใจเนี่ยนะครับก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวระยะยาวเพราะนั้นถ้าผู้จัดการกองทุนเขาเลือกหุ้นเขามองว่าอย่างน้อย3ปีถึง5ปีเป็นต้นไปในสามบริษัทที่เขาคิดว่าคนมีความมั่นใจแต่ถ้าพร้อมกันนึกว่าเขาก็ต้องติดตามทุกไตรมาสอยู่แล้วนะครับถึงงบออกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนแต่สำหรับเองเราก็ต้องทำใจหนักแน่นไว้ว่าอันนี้กองนี้ที่ความเสี่ยงอัตราเจ็ดนะครับว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเรารับความเสี่ยงนี้ไหวหรือเปล่าเราจะได้ universe ของบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าศูนย์กลางส่วนใหญ่ของยุโรปอะไรบ้างหรือเปล่ากระจายออกไปครับมีครับมีทางยุโรปมีทางญี่ปุ่นมีทางของจีนนะครับแต่เน้นหนักที่ใช่ครับหลักๆที่อเมริกาเพราะยังเป็นผู้นำทางด้าน innovation และเทคโนโลยีที่อยู่โดยเฉพาะอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ทางนั้นก็เป็นยักษ์ใหญ่อยู่ที่นู่นในช่วงที่ผ่านมาหลังจากทรัมป์ชนะเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นกันแบบเป็นตุเป็นตะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500ดาวโจนส์รวมทั้งตัว Nasdaq ที่ได้อานิสงส์นะครับมันมีอะไรเป็นนัยยะหรือเปล่าเชื่อมั่นของทิศทางการเมืองของทรัมป์หรือว่าด้วยตัวมันเองนะครับว่าขณะนี้มีความตื่นตัวในเทคโนโลยีที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเศรษฐกิจครับใช่ครับนั่นเป็นการตัวสะท้อนของนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นว่ามองไปข้างหน้าเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะตัวสะท้อนอนาคตทั้งหมดว่านักลงทุนมองอย่างไรว่าอนาคตจะสดใสไม่สดใสเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการรับรู้ว่านโยบายของทรัมป์เองเนี่ยเป็นเรียกว่า pro business policy นะฮะที่เรื่องของก็จะมีเรื่องของ tax reform นะฮะเรื่องของประหยัดภาษีให้กับทางบริษัททั้งหลายแต่ละส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็จะใช้ทางด้านนโยบายการคลังมากระตุ้นมาลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจที่เติบโตนะครับก็ต้องเจอกับพวก CEO ของพวกไฮเทคด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับเจอกับทางด้านพวกทางด้านบริษัทยาทั้งหลายมาเจอกับทางบริษัทรถยนต์ต่างๆก็เดินสายโรดโชว์แล้วครับเพื่อให้ทางนักธุรกิจทั้งหลายมีความมั่นใจในนโยบายในการบริหารประเทศอเมริกาของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะคะที่เรียกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่นักลงทุนเองก็ต้องจับตาเหมือนกันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลังจากนี้ถ้าเราอยากจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกระแสการเติบโตนี้กองทุน B Innotech ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เนี่ยIPO ถึงวันที่8มีนาคมนั่นเองนะคะหรือว่าหลังจากนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือว่าบลจ.บัวหลวงนะคะรวมถึงตัวแทนขายเนี่ยทุกที่ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะวันนี้ได้ข้อมูลเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะต้องขอบคุณทั้งพี่สาโรจน์ที่มาฉายภาพให้เห็นกันว่าเราจะเห็นอะไรกันบ้างกับเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งกองทุนบัวหลวงก็จะมีproduct ใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆมาช่วยนักลงทุนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมูลกับกองทุน B Innotech ที่พี่เคียวมาเล่าภาพให้เราฟังตรงนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกันใหม่ค่ะป๋าว่าจะมีความน่าสนใจอะไรในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดกันอีกบ้างวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโครงการอิสระ Correction สาธร Prestige Private Residence